ทีนี้เนี่ยเรื่องของนายทักษิณนี่นะคะเมื่อวานเนี่ยมันก็มีประเด็นเกิดขึ้นกรณีที่เอาล่ะนะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่านายทักษิณเนี่ยก็พ้นโทษโดยปริยายนะคะโดยไม่ต้องรอวันที่31สิงหาคมภายหลังที่พระราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็งานเนี้ยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์ค่ะคุณทวีเนี่ยเบื้องต้นไปทีนี้วันนี้เนี่ยแน่นอนนักข่าวก็ต้องไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะพันตรีทวีสอดส่องในประเด็นนี้เหมือนกันเนี่ยทีนี้เนี่ยพันตรีทวีได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเกณฑ์การพระราชทานอภัยโทษเนี่ยมีในแต่ละมาตราและหลักเกณฑ์หนึ่งก็คือคนที่อยู่เรือนจำหนึ่งในสามหรือว่าหากมีโทษมากอย่างน้อยต้องจำคุกมาแล้ว8ปีเพื่อรักษาสมดุลความรู้สึกทั้งภายในและภายนอกในเรือนจำรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นเนื่องจากเป็นปีมหามงคลตั้งแต่นักโทษชั้นกลางขึ้นไปที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดและนักโทษกักขังถ้าปรับได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำจำนวน 31,000 คนอันนี้ก็คือที่ปล่อยตัวจากเรือนจำนะคะแต่ว่าขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยทุกคนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะก็จะต้องมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอัยการศาลนะมาดูรายละเอียดรายบุคคลส่วนผู้ที่ได้รับการพักโทษก็จะได้รับการอภัยโทษทั้งหมดอันนี้มีประมาณ 8,000 คนส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่กลุ่ม1ใน3ทั้งคดียาเสพติดคดีทุจริตก็จะได้รับการลดโทษแต่ว่าไม่ได้รับการปล่อยตัวนะคะส่วนกระบวนการตรวจสอบล่ะกรณีการพักรักษาตัวของนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะว่านี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าหากพ้นโทษแล้วถือว่าจบเลยไหมพันตำรวจเอกทวีท่านบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของปปช.นะคะซึ่งเรื่องต่างๆเป็นกระบวนการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระหากปปช.สอบถามมาที่ตนเองเนี่ยก็พร้อมจะให้ข้อมูลทุกอย่างอยู่แล้วส่วนจะรวมถึงกล้องวงจรปิดด้วยหรือไม่อันนี้หากอยู่ในการครอบครองของกระทรวงยุติธรรมก็สามารถให้ข้อมูลได้แต่หากอยู่ในการครอบครองของหน่วยงานอื่นก็จะต้องไปดูข้อกฎหมายก่อนนะคะว่าอนุญาตได้หรือไม่และสำหรับในส่วนของตัวคุณทวีเองเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทางปปช.ก็ยังไม่ได้เรียกเข้าไปให้ข้อมูลนะคะแต่คุณทวีบอกว่าน่าจะเรียกส่วนของกรมราชทัณฑ์เรียบร้อยนักข่าวเลยถามต่อค่ะบอกว่ากังวลไหมว่าจะมีการตรวจสอบย้อนหลังพันตำรวจเอกทวีเลยบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำตามกฎหมายไปหากทำนอกเหนือกว่านั้นก็จะผิดอย่างที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเคยบอกไว้อะค่ะว่ากฎกระทรวงอาจจะไปละเมิดสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยเมื่อกฎกระทรวงออกมาก่อนแล้วก็ได้รับข้อมูลมาแล้วก็จะรับฟังความเห็นได้หลายฝ่ายพอในรัฐธรรมนูญใหม่ให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็ต้องรับฟังและข่าวเลยถามย้ำว่าแล้วตอนนี้นายทักษิณพ้นโทษแล้วใช่หรือไม่ถามย้ำชัดๆเลยตอบหน่อยได้ไหมว่าพ้นหรือไม่พ้นคุณทวีบอกว่าได้รับอภัยโทษครับก็คือไม่ได้บอกว่าพ้นโทษหรือไม่พ้นแต่บอกแค่ว่าได้รับอภัยโทษครับก็ชัดเจนในวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันทีนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องของนายทักษิณเนี่ยคือหลังจากเรื่องของที่คุณทวีบอกว่าได้รับอภัยโทษแล้วเนี่ยนะคะต้องไปตามกันต่อถึงความเคลื่อนไหวเพราะว่านายทักษิณเนี่ยยังมีคดี112อยู่ที่ทำความผิดตามมาตรา112นะคะหลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วก็ทนายความเนี่ยขอยื่นขอประกันตัวไปแล้วก็ศาลพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัววงเงิน 500,000 บาทก่อนหน้านั้นซึ่งศาลนัดตรวจพยานหลักฐานคดีทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมตอน 9:00 นก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะล่าสุดนะคะก็มีรายงานข่าวบอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนายทักษิณจะเดินทางไปที่ศาลอาญาเพื่อตรวจพยานสอบคำให้การด้วยตนเองแล้วก็มีข้อมูลว่าถ้าจำก็ได้นะคุณผู้ชมคดีเนี้ยนายทักษิณถูกดำเนินคดีจากการสัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างชาติเมื่อปี2558แล้วก็มีบางช่วงนะคะที่กล่าวพาดพิงสถาบันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการขอเลื่อนคดีโดยอ้างว่าป่วยโควิด19ก่อนที่อัยการสูงสุดจะสั่งฟ้องและศาลให้ประกันตัววงเงิน 500,000 บาทและนัดตรวจพยานหลักฐานคดีทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ อันนี้ก็ต้องรอติดตามดูว่าวันนี้นะคะที่ปรากฏตัวแล้วด้วยความปรับรื้มเพราะว่าลูกสาวคุณอุ้งอิงเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นนายก
ค่ะนะคะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยผู้พ่อเนี่ยหลังจากที่คุณทวีบอกว่าได้รับอภัยโทษแล้วแล้วมาตรา112ที่เป็นคดีความอยู่เนี่ยพรุ่งนี้จะไปที่ศาลหรือไม่นะคะตามรายงานข่าวว่าอย่างงั้นต้องรอติดตามต่อนะคะดูตอนนี้ก็ดูไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรแล้วนะก็เดินคล่องไปนู่นไปนี่ได้แล้วนะคะอ้าวคุณผู้ชมมีประเด็นที่อาจารย์ชัยยันชัยพรค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์เนี่ยโพสต์ผ่าน Facebook เรื่องจอมยุทธศาสตร์แห่งพรรคเพื่อไทยมีอะไรบ้างอาจารย์ชัยยันบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ fighting a losing war นะคะก็คือไม่ทนต่อสู้ในสงครามที่รู้ว่าจะมีจุดจบอยู่ที่ความพ่ายแพ้หรือที่เห็นอยู่ทนโทว่ายังไงก็ต้องสูญเสียอย่างที่สองคือถ้าเกิดเขารู้ว่าของที่ใช้อยู่จะไม่ได้ผลก็จะเอาของใหม่ที่ใหญ่กว่าเนี่ยไปล้างของเสียที่เล็กกว่าด้วยแล้วก็มีการตระหนักดีด้วยนะว่าการเอาของใหม่ที่ใหญ่กว่าไปล้างของเสียที่มันเล็กกว่าเนี่ยเป็นการเสี่ยงที่สูงเหมือนกันเพราะว่าการเอาของใหม่ไปล้างของเสียที่เล็กกว่าที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยนอกจากจะต้องเสียของเล็กไปแล้วก็ต้องถูกล้างด้วยของใหม่ไอ้ของใหม่เองก็อาจจะเสียไปด้วยหากลงเอยแบบไม่บรรลุเป้าหมายนะคะนอกจากนี้อาจารย์ชัยยันบอกว่าแม้ว่าเขาจะตระหนักดีว่าเสี่ยงก็จริงแต่เขาเชื่อในหลักยิ่งเสี่ยงสูงผลตอบแทนย่อมยิ่งสูงก็คือ high risk high return นะคะซึ่งนักธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกล้าเสี่ยงสูงอยู่แล้วเพราะว่าผลตอบแทนกลับมามันสูงไงฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็หายนะได้เหมือนกันและการที่เสี่ยงในความคิดของเขาไม่ใช่การสุ่มเสี่ยงนะแต่เป็นความเสี่ยงที่ระมัดระวังตรวจสอบรอบคอบแล้วเป็นความเสี่ยงคำนวณได้ซึ่งสัมพันธ์กับการแสวงหาความรู้รวมถึงข้อมูลข่าวสารอีกทอดหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ความเสี่ยงแบบสำเร็จรูปเพียงครั้งเดียวจะแจ็คพอตแต่ว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องผ่านการขัดเกลาอย่างดีจากประสบการณ์ความหมายก็คือว่าเขาเสี่ยงแบบที่ผ่านการคิดวิเคราะห์มาหมดแล้วไม่ใช่ว่าแบบกล้าได้กล้าเสียเสี่ยงไปแบบลุ่มๆดอนๆไม่ใช่อันนี้คืออาจารย์ชัยยันคิดแบบนี้นอกจากนี้เนี่ยวิธีคิดเรื่องการเสี่ยงนะคะของทางพรรคเองอาจารย์ชัยยันบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครศึกษาทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็จะเข้าใจดีค่ะว่าคนที่วางเป้าหมายเนี่ยอยากรวยเร็วรวยลัดแล้วก็คิดแบบนี้นะคะก็คือการเลือกแบบเป็นเหตุเป็นผลนั้นเนี่ยเขาจะหาวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยการลงทุนลงแรงแล้วก็ลงเวลาให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วปลอดภัยและต้องมีประสิทธิภาพด้วยซึ่งข้อความมาจากหนังสือของคุณทักษิณด้วยนะหนังสือชื่อว่าตาดูดาวเท้าติดดินเป็นหนังสือที่คุณทักษิณได้เขียนไว้นานมากแล้วนานมากแล้วก็อาจารย์ชัยยันก็บอกว่าการให้ลูกสาวอยู่ในรายชื่อแคนดิเดตนายกเนี่ยถ้าเป็นไปตามแผนซ้อนแผนนะที่สุดแล้วคุณลุงอิงก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีคือตอนนี้เป็นละและจอมยุทธก็จะภูมิใจในยุทธศาสตร์ของตนเองมากที่สามารถทำให้คนของตนเป็นนายกรัฐมนตรีได้